ใช้คำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยไทยจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและควบคุมการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ภาคร,รัฐได้เป็นอย่างดีเหมือนที่ชาส์เดอโกเคยกล่าวว่า การเมืองเป็นเรื่องจริงจังเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้นักการเมืองเล่นกันตามลําพังแล้วเขาคนนี้เป็นใครเหรอครับชาร์ลส์เดอโกหรือที่รู้จักในนามในพลเดอโกเป็นนายทหารและรัฐบุรุษของชาวฝรั่งเศสและยังเป็นประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสซึ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองชาร์ลส์เดอโกยังเป็นผู้นําแนวร่วมการปลดปล่อยฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบาันพระปกเลกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น1ัน1จดกิโค่ะ ยังไม่หมดเพลงเท่านี้นะคะรายการของเรายังสามารถที่จะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook p เ g e วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นทาง YouTube Channel ที่ช่อง TP Channel Podcast ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามเอาไว้ได้นะคะเวลาที่รายการของเราออกอากาศค่ะก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ฟังให้ได้เข้ามาติดตามรับ สาระความรู้ดีๆจากสถาบันระปกเล้ากันรวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะโหลดออกมาติดเครื่องมือสื่อสารได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android และอีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะ โดยทุกๆช่องทางที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็จะออกอากาศรายการของเราทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะนอกจากนี้รายการของเรายังได้รับความร่วมมือนะคะจากทางสมาคมสื่อช่อสะอาดที่จะร่วมเผยแพร่สาระความรู้ดีๆแบบนี้ไปอีก กว่า421เครือข่ายทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะเข้ามาติดตามรับฟังกันนะคะและในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามกับอีกหนึ่งเรื่องราวของโครงการเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิดหรือว่า Open Parliament ค่ะซึ่งค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุคณธนิสราเรืองเดชหรือว่าคุณกิ้งนะคะผู้ก่อตั้งวีวิส ซึ่งเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของการก่อตั้งวีวิชนี้ก่อตั้งมาเพื่ออะไรทำงานสนับสนุนในเรื่องไหนอย่างไรแล้วก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิดได้อย่างไรซึ่งถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะตอนนี้คุณกิ้งธนิศราก็พร้อมอยู่กับดีฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิศราค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะเป็นประเด็นเรื่องของเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิดหรือว่า Open Parliament ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตนะคะให้คุณธนิสารานั้นได้เล่าถึงที่มาที่ไปของ V ีวิให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก่อนว่าเอะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า V ีวิคืออะไรมีหน้าที่อะไรแล้วก็ดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องไหนอย่างไรค่ะ ค่ะก็แนะนำตัวสั้นๆนะคะกุ้งกิ้งธนิสาเลืองเดชนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเทคโนโลยีภาคประชาชนวีวิสหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็อาจจะเคยเห็นคำว่า i ีวิกเทคโนโลยีค่ะวีวิสเนี่ยค่ะเราก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแบบก่อนเลือกตั้ง6-2 <c oughs> ด้วย เรียกว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วกันค่ะที่สนใจเรื่องการเมืองการเลือกตั้งแล้วก็ประชาธิปไตยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีทั้งคนที่ไม่เคยโหวตมาก่อนเนาะไม่เคยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนแล้วก็คนที่อาจจะเคยโหวตมาบ้างแต่ว่าห่างหายไปนานอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นทั้งเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่อาจจะต้องอยู่ในสังคมนี้ไปอีกระยะหนึ่งค่ะ,คะก็เลยอยากที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าแค่เดินเข้าคูหาเป็นาระกาศบาดในวันเลือกตั้งค่ะเราก็เลยลองใช้ความเรียกว่าเป็น ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เราพอมีเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีข้อมูลแล้วก็ความสนใจทางการเมืองเนี่ยมาสร้างเครื่องมือออนไลน์ให้เราเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลการเมืองต่างๆรัฐสภาต่างๆได้ง่ายขึ้นประกอบกับเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจเช่นตัดสินใจเลือกตั้งหรือว่าไปสร้างบทสนทนาในโลกออนไลน์หรือว่าหนึง่งถ้าเราจะต้องแบบเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดของสภาพรรคการเมืองเนี่ยเราก็จะได้มีความรู้มีฐานข้อมูลตรงนี้ เพื่อ <c oughs> ให้เราสามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตสอบถามว่าในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ที่จะนํามาสร้างเป็นเครื่องมือเนี่ยนะคะได้มีการดําเนินการสร้างแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วหรือย,อยังเป็นในลักษณะไหนอย่างไรบ้างอยากที่จะให้แชร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันหน่อยค่ะค่ะก็ จริงๆเราก็อย่งางที่บอกค่ะเราอยู่มาประมาณสี่ปีเราไม่ได้รู้ตั้งแต่วันแรกว่าเราจะทําอะไรเนาะเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราในฐานะประชาชนอยากมีส่วนร่วมเราก็คิดขึ้นมาแล้วก็เราก็เรียนรู้รับฟังคนที่เข้ามาใช้งานแล้วก็กค่อยๆพัฒนามาตลอดสี่ปีค่ะค่ะดังนั้นถ้าจะให้แบบมองภาพว่าสี่ปีมีอะไรที่เราพอที่จะทํามาแล้วเป็นรูปเป็นล่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือ,เ,อเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ลองคิดภาพว่าวันหนึ่งเราต้องออกไปเลือกตั้งเนาะทุกสี่ปีอย่างเงี้ยค่ะ,คะสิ่งที่ประชาชนโหวตเตอร์ทุกคนควรรู้คืออะไรเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะคะซึ่งอาจจะมาจากหลายแหล่งจากกรก<อ>ตจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆงเนี่ยค่ะ,คะมารวบรวมเป็นเครื่องมือให้คนแบบได้ลองสํารวจตัวเองสํารวจความเป็นไปและเข้าใจบริบทอันนี้ก็จะเป็นงานด้านแรกที่เราทําอ,อันที่สองเป็นอันที่น่าจะเกี่ยวกับรัฐสภาโดยตรงค่ะ,ค,ะคือเราคิดว่าหลังวันเลือกตั้งอ่ะตลอด4ปีเราไม่ได้แบบนั่งรอเฉยเพื่อให เกิดเลือกตั้งครั้งใหม่เนาะ,ะเราก็เลยทําเครื่องมือที่เราเรียกเป็นเซตว่าเป็น parliament watch uh. หรือการจับตาการทํางานของรัฐสภาก็จะไปประกอบไปด้วยโปรเจกต์ย่อยๆอย่างเช่นแบบอันแรกเราตั้งชื่อว่า they work for us หรือว่าลองดูว่าสมาชิกรัฐสภาคือสสและสวเนี่ยค่ะ,คะเขาเข้าไปทําอะไรกันในสภาเขาโหวต กับกฎหมายเรื่องไหนเขาไปอยู่ในกรมทรชุดไหนอะไรเงี้ยค่ะอันที่สองเราก็จะเรียกชื่อเล่นๆว่า w a t c h หรือจับตาดูกฎหมายที่เข้าไปในรัฐสภาคใครเป็นคนเสนออันไหนถูกกิบขึ้นมาพิจารณาอันไหนยังอยู่ในกระบวนการอันไหนออกมาเป็นกฎหมายหรืออันไหนตกไปอันนี้เราก็มีเครื่องมืออันนี้อยู่ในเซตที่สองของ a m e n t Watch แล้วก็อันสุดท้ายเรามองในมิติของพรรคการเมืองค่ะ,คะเราตั้งชื่อมันว่า Promise Tracker หรือว่าการติดตามคําสัญญาของพรรคการเมืองที่ไปหาเสียงไว้ในวันเลือกตั้งแล้วดูว่าพอเข้าไปในสภาเขาทําอะไรได้บ้างค่ะอันนี้จะเป็นก้อนที่2แล้วก็ก้อนสุดท้ายง่ายๆค่ะก็คือเราติดตามเรื่องของงบประมาณด้วยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งชื่อเล่นๆว่า Open Budget ค่ะงบประมาณของประเทศงบประมาณของเมืองแล้วก็มีแผนว่าจะลองทํางบประมาณของรัฐสภาดูค่ะว่า เออเขาใช้อะไรยังไงนะก็จะได้ให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการหให้ความเห็นแล้วก็ออกสิทธิ์ออกเสียงกันได้มากขึ้นค่ะเหมือนเป็นการเอาข้อมูลก้อนใหญ่ๆที่บางทีเราอาจจะ หามาจากหลายๆที่ซึ่งถ้าเป็นคนนอกดูเนี่ยข้อมูลก้อนนี้มันค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวที่จะนํามาย่อยนํามาวิเคราะห์แต่ว่าในส่วนของวิวิสเนี่ยก็จะช่วยนํามาให้ก้อนข้อมูลเนี่ยมันเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นว่ามันใช้ทําอะไรบ้างไปอยู่ตรงส่วนไหนอะไรอย่างไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆบทบาทที่สําคัญของเทคโนโลยีภาคประชาชนคือใช้เทคโนโลยียังไงให<ไ> ประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยสามารถเข้า,ขาถึง,ถงได้ง่ายรัฐสภาได้ค่ะ,คะนี่ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนเป็นการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาที่ค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะกับสิ่งที่ได้ทํามาในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ทีนี้อยากจะสอบถามนิดน,นึงค่ะก่อนที่เราจะไปเข้ากันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิดเนี่ยนะคะอยากจะสอบถามแบบนี้ว่า จากที่เราได้ทําผลงานชิ้นงานต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้มากขึ้นในปีนี้การเลือกตั้งปี2566เพิ่งจะผ่านมาคิดว่าจะมีการต่อย,ยอดในส่วนของข้อมูลนี้จากข้อมูลเดิมในในปี62ต่อไปอีกไหมคะค่ะคิดว่าจริงๆช่วงเลือกตั้งเนะะี่ยค่ะเป็นช่วงที่พิสูจน์แล้วว่า ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทางประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยต้องการจริงๆเพราะ,ะว่ามีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของเราสูงมากในช่วงแบบสองสเดือนนั้นน,น,นะคะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าเราเราก็อยากที่จะทําต่อทั้งตัว p a r l i a m e n t watch แล้วก็ b UDGET เนาะแล้วก็ เผื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราจะได้มีข้อมูลหลายด้านให้คนใช้ตัดสินใจได้มากขึ้น <S <S <อ>ทีนี้แผนในการทำงานนะคะเราก็คิดว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามเหมือนตั้งตั้งต้นกันเอง <S <S แล้วก็ขอข้อมูลจากสภาบางส่วนแต่ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆในกลไกลของรัฐสภาเองหลายๆจุดเนี่ย <S <S เราสามารถทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่สภาหรือว่าเจ้าหน้าที่การเมือง <S <S อสสสวที่เข้ามาอยู่ได้ก็เลยคิดว่าตอนนี้วีวิสก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเปิดให้ ให้แบบเหมือนต่อนอกจากต่อทางประชาชนแล้วเนี่ยก็เปิดช่องทางที่เราจะทำงานกับรัฐสภาแล้วก็หน่วยงานภาครัฐมากขึ้นค่ะอืมก็เรียกได้ว่า มีหนทางที่จะสามารถต่อยอดในเรื่องราวในส่วนของข้อมูลในส่วนของกลไกต่างๆได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะอาทีนี้เรากลับมาพูดคุยถึงความเป็นมาเป็นไปที่วีวิสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิดสักนิดหนึ่งนะคะว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้ได้อย่างไรบ้างคะ่ะค่ะก็ ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีโอกาสนะคะได้รับคำเชิญชวนจากสถาบันพระประกเกล้านะคะที่เป็นเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ว่าอยากจะมาเป็นผู้ร่วมจัดหม,มแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คืออย่างที่เล่าไปว่าวีวิสเองอะคะ่ะเริ่มจากกลุ่มเยาวชนเริ่มจากกลุ่ม First voter ตเริ่มจากจกลุ่มคนรุ่นใหม่ <S 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 ที่อยากจะทำอะไรสักอย่างเจตนาคือแบบอยากอยากมีส่วนร่วมอยากเห็นรัฐสภาดีขึ้นอยากเห็นการเมืองดีขึ้นก็เลยคิดว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่ตอบโจทย์แล้ว <c oughs> ก็ตอนนี้วีวิสเองเราไม่ใช่กลุ่มใหญ่เราคิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่มีแรงพอที่จะไปทำํำ <c oughs> และเราเชื่อว่าในประเทศที่ดาเนินด้วยระบบประชาธิปไตยอะคะ่ะ <c oughs> เด็กๆที่ในอนาคตเขาก็จะต้องอยู่ในสังคมเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมีไอเดียแล้วก็ <c oughs> มีมีเรียกว่ามีแรงบันดันใจที่จะช่วยกันทําอาจจะเป็นเหมือนวีวิสในวันเริ่มแรกค่ะเราก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงที่ เราพอจะมีส่วนร่วมในการช่วยให้เขาเดินในก้าวแรกๆได้ปลายทางเขาอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มซ v วิกเทคเหมือนเราอาจจะเป็นกลุ่มแบบอื่นๆแต่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการแบบสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยให้เขาเริ่มต้นก้าวแรกๆไปสู่นวัตกรรมที่เขาคิดจะสร้างได้ค่ะค่ะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเป็นน้องๆเยาวชนที่อายุอยู่ระหว่าง16ถึง25ปีพอเราได้เข้าไปอยู่ในโครงการนี้แล้วคะ่ะได้พ บเจอกับน้องๆเราได้เห็นไอเดียอะไรที่น้องๆเขาได้นำเสนอหรือว่าได้ได้พุดขึ้นมาจากเด็กตัวเล็กๆที่อายุเพียงเท่านี้บ้างไหมคะ กิงค,คิดว่าส่วนแรกเลยอะคะ่ะเราเคยมีการคุยกันเหมือนกันว่าช่วงอายุหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะรับเป็นใครบ้างเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องรัฐสภาพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยเราอาจจะคิดว่าต้องเป็นโหวตเตอร์อย่างเดียว<อ>ซึ่งถ้าทําตามกฎหมายของประเทศแล้วต้อง18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแต่ก็จะเห็นเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเราเริ่มตั้งแต่อายุ16ได้เพราะว่าเราคิดว่าต่อให้หลายๆคนวันนี้หรือว่าเมื่อวัน เมื่อวันที่14พฤษภาอาจจะยังไม่มีสิทธิ์ออกไปเลือกตั้งแต่เขาเนี่ยก็สนใจความเป็นไปของบ้านเมืองค,ความเป็นไปของการเมืองอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเนี่ยน่าสนใจว่าตอนที่เราเข้าไปคุยอะค่ะเราไม่ค่อยได้คุยที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้คุยกับคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์แต่เมื่อไปเห็นเมื่อไปลองร่วมกิจกรรมเนี่ยเราก็เห็นว่าในวันที่เขาอนาคตที่เขาอยากให้เห็น ของการเลือกตั้งของการเมืองของการดําเนินการในรัฐสภาเป็นยังไงก็รู้สึกว่าพอมันเป็นเหมือน experience ที่ใหม่มากๆมันก็จะทลายข้อจํากัดที่เคยมีอยู่เขาไม่ได้คิดบนพื้นฐานที่ว่ามันเคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดก็เลยรู้สึกว่าเออการที่ได้คุยกับน้องๆที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยหรืออาจจะเคยเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวนี่นก็เลยอาจจะทลายคําว่าแบบเหมือนข้อจํากัดหลายๆอย่างของ ของสิ่งที่บางทีเราเองก็เคยคิดเพราะเราแค่แค่เคยเห็นมันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะอันแรกก็คิดว่าน่าสนใจมากอันที่สองยิงคิดว่ากลุ่มเยาวชนนะคะเขาจะมีบริบทของการใช้ชีวิต ที่แตกต่างจากคนทํางานหรือว่าคนาที่วัยแบบอาจจะเป็นวัยที่แบบโอ้ทางานมาสักพักแล้วหรืออยู่ในวงการการเมืองมาสักพักแล้วยกตัวอย่างเช่นวิธีการสื่อสารการใช้มีเดียต่างๆหรือว่าประเด็นที่เขาตั้งคําถามอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องใหม่ๆม,มากเช่นแบบ เ,เขาก็จะสงสัยเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นการเข้ารัฐสภาทำไมถึงต้องมีจดหมายขออนุญาตอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะเคยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าจริง,รงๆอันนี้อาจจะเป็นเหมือน Public Space หรือเปล่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ควรจะเปิดให้ใครหลายๆคนเข้าได้ง่ายกว่านี้เข้าถึงง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะยังคิดว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าเมื่อเราใส่คำถามเหล่านี้ มาในการดําเนินงานหรือในอนาคตหรือแผนการดําเนินงานต่อไปของรัฐสภาค่ะมันจะเห็นแล้วว่าในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ารัฐสภาจะต้องปรับตัวไปยังไงเหมือนมันเป็นการตั้งคําถามจากเรื่องง่ายๆที่น้องๆเขาไม่ความรู้สึกว่า อาถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ของประชาชนทําไมเราจะต้องทําให้มันยุ่งยากทําไมถึงจะต้องมีการทําหนังสืออะไร<ช>ต่างๆมันควรที่จะเป็นสถานที่เปิดที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ง่ายมากกว่านี้ใช่คะ่ะ ก็เป็นคำถามเบสิกเลยใช่ใช่ค่ะกิ้งคิดว่าหลายๆอย่างเวลาเราพูดคุยกันนะคะเขาคือพอมันเป็นกิจกรรมแฮกเกอร์ทอนนะคะเราไม่ได้คิดจากของที่มีแต่เราคิดจากของข้างนอกหมายถึงว่าคําถามที่เราอาจจะไม่ได้รู้น้องอาจจะไม่รู้ทั้งหมดว่ากฎระเบียบของสภาคืออะไรแต่ว่าอันนี้คือความต้องการขั้นพื้นฐานของตัวแทนที่เป็นเยาวชนของประเทศแล้วทุกวันนี้ถ้ามันมีอะไรที่มันยังเป็นอุปสรรค ต่อการตอบความต้องการขั้นพื้นฐานนั้นเราก็อาจจะดูได้ว่าในอนาคตเราจะปรับให้เข้ากันยังไงระหว่างความต้องการของเยาวชนกับกฎเกณฑ์หรือว่าระบบการทํางานที่มีอยู่ค่ะ,ะซึ่งซึ่งถ้าเป็นคนนอกมองเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าหู น้องๆเขามีความคิดมีไอเดียที่จริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่น้องๆเขารู้สึกว่าอ่ะทำไมจะต้องทําให้มันยุ่งยากทำไมไม่ทําให้มันง่ายๆนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถที่จะนํามาปรับได้ให้รัฐสภา,านั้นสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ก็คือเป็นรัฐสภาแบบเปิดนั่นเองเนี่ยนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่พอได้มาพูดคุยกับน้องๆในโครงการนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมันเป็นนวัตกรรมที่ อีกหน่อยในอนาคตเนี่ยเราได้ฟังไอเดียเราได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆแล้วเราคิดว่ามันสามารถที่จะทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้บ้างคะ่ะ ค่ะก็หลายๆคนพูดถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนละกันอย่างนี้คะคือเขาไม่ได้มองแค่กลุ่มเยาวชนเนาะแต่เขาคิดถึงประชาชนที่โดยทั่วไปในภาพรวมใช่ก็คือเขามองว่า,าในมุมหนึ่งก็คือเรามีวิถีชีวิตที่ต่างกันแล้วอาจจะเข้าถึงช่องทางที่เราจะคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐมันแตกต่างกันใช่เพราแตกต่างกันทีนี้ ที่ผ่านมาเราอาจจะมองเห็นได้ไม่หมดเพราะว่าเช่นอยู่ในพื้นที่หลายๆจังหวัดเพราะว่าน้องๆเองก็มาหลากย จากหลายจังหวัดอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตชนบทการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆการเข้าถึงสื่อต่างอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็รู้สึกว่าการการที่ได้เห็นน้องๆมาลองแชร์ว่าไม่ได้เฉพาะในมุมเขาเช่นเขาอยู่ในบ้านหลังเนื้อค่ะ,คะมีพ่อแม่ก็เป็นเจเนอเรชันหนึ่งเนาะมีปู่ย่าตายายอีกเจนเนอเรชันหนึ่งแล้วก็ตัวเขาเองหรือว่าเขากับเพื่อนในกลุ่มที่อยู่คนนึงอยู่ในเขตแบบเมืองเลยบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่นอกเมืองหน่อยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออจะออกแบบ เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นยังไงให้เขาใช้คำว่าอินคลูซีฟหรือว่าครอบคลุมค,คนเหล่านี้ทั้งหมดหรืออย่าอยตัวแทนของคนเหล่านี้ทั้งหมดได้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเ,<อ>เป็นอินไซน์เบื้องต้นที่น่าสนใจเหมือนเป็นการทำรีเสิร์ชทำเซอร์วย์ไปในตัวว่าในอนาคตถ,ถ้าจะมีกิจกรรมรับฟังความเห็นเช่นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับนโยบาย<อ>สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันพอไหมมันเลือกจำกัดเฉพาะคนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องเขาเสนอช่องทางหลายๆอัน ที่น่าสนใจแต่ว่าก็คงต้องไปดูว่าในอนาคตรเราจะเลือก ทำตรงไหนก่อนหรือว่าเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอย่างปัจจุบันถ้าเกิดว่าที่เรารู้รกันเนี่ยนะคะในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยจะรับฟังผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภา,าซึ่งมันอาจจะดูแคบเกินไปที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้ในมุมมองของคุณธนิษราเองเนี่ยมองว่าในอนาคตสามารถที่จะต่อยอดช่องทางอื่นๆช่องทางใดได,ได้บ้างสําหรับการที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบนี้ค่ะค่ะกิ๊งคิดว่าเออจริงๆอันนี้ก็ต้องเป็นบอก ว่าเป็นไอเดียจากการคุยกันกันน้องๆนะคะ,คะว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือรัฐสภาเองอาจจะไม่ต้องเป็นผู้ผู้โอเปเรตหรือผู้ดำเนินการทั้งหมดแต่สามารถใช้ช่องทางภาคประชาชนบางอย่างเช่นเช่นสื่อท้องถิ่น อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วอยู่ในทุกๆวิติของชีวิตอยู่แล้วอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรียกว่าเป็นเราจะเรียกว่าเป็นอะไรดีหน้าพวกแบบแบบสภาเมืองหรือว่ากลุ่มการประชุมหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นของเขาเองในแต่ละที่ใช่คือถ้าเราเข้าใจว่าทุกวันนี้เข้าใจเรียกว่าพฤติกรรมของประชาชนทุกวันนี้ว่าเขา แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในสังคมหรือคอมมูนิตี้เขายังไงเราอาจจะใช้ช่องทางนั้นให้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่การไปเปิดของใหม่ไม่ใช่การไปแนะนําของใหม่เพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างก็อาจจะแบบต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่ลองใช้กลไกลและช่องทางทางสังคมทางชุมชนที่มีอยู่ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะและในการที่เราจะส่งข้อมูลหรือว่าเราจะรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่ กลับมากลับมารวมศูนย์ที่รัฐสภาหรือว่าบางทีรัฐสภาจะส่งไปตรงนี้ค่ะในมุมมองของคุณธนิสราเองมองว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการนําส่งหรือว่านําเข้าข้อมูลอะไรแบบนี้ไหมคะ กิงคิดว่าน้ามันก็เรียกว่าเป็นของที่เรายังไม่เคยลองทำเ,เพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยก็น่าจะต้องแบบใช้วิธีการเรียนรู้แล้วก็ปรับกันไปเพราะว่าในหลายต้องบอกว่าในในหลายๆเมืองในหลายๆประเทศทั่วโลกอะค่ะ,คะเขาก็ยังมี challenge ตรงนี้อยู่ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่เราจะปรับจากพิธีที่เราเคยทําแล้วก็พอมันเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากมันก็อาจจะมีมีเรียกว่า process หรือกระบวนการที่ต้องการเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่กิงคิดว่ามันเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้สิ่งที่รัฐสภาทำก็คือคสื่อสารในหนึ่งช่องทางอยู่แล้วทีนี้พอเราเพิ่มช่องทางเราอาจจะไปดูว่าต้องต้องส่งต่อแบบไหนต้องอรับเข้าแบบไหนแล้วปัจจุบันนะคะมันมีเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดก็คือเครื่องมือสื่อสารอย่างไลน์อะ,อะไรเงี้ยที่เราสามารถจัดการมันได้หรือ บางคนอาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวแทนเช่นแบบเราส่งคนที่รู้เทคโนโลยีหนึ่งคนไปกับแต่ละกลุ่มอาจจะแบ่งเป็นเขตพื้นที่แล้วก็ให้คนเหล่านั้นเป็นคนกรอกและส่งต่อข้อมูลก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะก็คือเป็นเสมือน ทางเลือกเพิ่มเติมที่เราก็จะนํามาประกอบไอปอย่างทุกวันนี้อย่างที่ได้พูดคุยได้บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ว่าหลักๆนะตอนนี้เนี่ยคือการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์แต่เราก็จะมีช่องทางต่าง,างๆเมื่อสักครู่นี้ที่ได้คุยกับคุณกิ๊งเนี่ยนะคะว่ามันสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ในอนาคตซึ่งเราก็ค่อยๆปรับกันไปมันก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นที่นี้โดยปกติแล้วค่ะเวลาที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มเฉพาะในประเด็นนี้คุณกิงมองว่าเอะควรที่จะเป็นการเปิดกว้างให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับตัวบทกฎหมายในแต่ละเรื่องนี้ได้ด้วยเลยไหมคะ กิงคิดว่าอาจจะเลือกเป็นบางเรื่องได้แต่เราควรจะคิดแบบกว้างก่อนที่จะคิดแบบโฟกัสหรือแบบแคบอะให้คุณกิงขยายความนิดนึงได้ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเราเราก็เห็นหลายๆประเทศที่เปิดทุกเรื่องเลยให้ประชาชนม,มาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นมาตรการนโยบายกฎหมายค่ะ,คะซึ่งเรามันส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน รูปแบบของประชามติอาจจะเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยค่ะแต่ยิงคิดว่าถ้าเรามองมองถอยออกมานิดนึงไม่ใช่ในฐานะคนทํางานเนาะชาวบ้านสมมติอย่างกิงในหนึ่งวันเนี่ยกิงอาจจะไม่ใช่คนที่อยากรู้กฎหมายทุกเรื่องอหรืออ่านกฎหมายทุกทุกฉบับอะไรเงี้ยค่ะ,เ,คะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันมีเรามีผู้แทนเพื่อทําหน้าที่นี้ให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่กิงคิดว่า การเปิดบางช่องทางคือเหมือนเปิดโอกาสไว้ก่อนว่าถ้าคุณจะเข้าร่วมคุณจะมีช่องทางหนี้<อ>น่าจะเป็นคอนเซปที่ดีทีนี้อาจจะต้องมาคุยกันในรายละเอียดว่ากฎหมายประเภทไหนที่เกี่ยวข้องค,คนจํานวนมากแล้วควรที่จะเปิดเผยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นทุกเรื่องค่ะเราอาจจะ,ะเริ่มจากเล็กดูก่อนก็ได้อย่างเรื่องสาคัญสําคัญแล้วก็ต้องบอกว่า ทุกๆอย่างอะค่ะที่เสนอมาจริงๆวันนั้นก็พูดไปในงานของของแฮกเกอร์ทอนของ <c oughs> ของที่จัดร่วมกับน้องๆเหมือนกันว่า <c oughs> เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเห็นในต่างประเทศเมื่อมาใช้ที่นี่จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือว่าต้องปรับแบบไหนยังไงค่ะ <c oughs> มันก็จะเป็นวิธีคิดว่าเราก็คือแบบ เคสเลินแล้วก็ทายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็คือเอามาทดสอบดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือว่ามันมีอะไรที่น่าทําเพิ่มเติมแล้วก็ลองทําไปแล้วปรับให้เหมาะกับเวอร์ชั่นของประเทศเราค่ะอืมทีนี้อย่างที่เราได้พูดคุยกันนะคะว่าน้องๆกลุ่มเยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงวัย16 25ปีซึ่งเราทราบกันดีว่าก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่น้องๆยังไม่มีสิทธ มีเสียงในการเลือกตั้งแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีสิทธิ์มีเสียงมีโอกาสได้เลือกตั้งมาแล้วครั้งหนึ่งเลยอยากจะสอบถามคุณกิ้งแบบนี้ค่ะว่าไอเดียที่น้องๆเขาให้กันมาใน2กลุ่มนี้แตกต่างกันไหมคะระหว่างน้องที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลยกับน้องที่อาจจะมีโอกาสใช้สิทธิ์มาแล้วครั้งสองครั้งแบบนี้ค่ะคิดว่ากิ้งคิดว่าไม่ค่อยแตกต่างอาจจะด้วย2เหตุผลค่ะเหตุผลแรกก็คือเนื่องจากการแบ่งกลุ่มมีการขละกันอยู่แล้ว<อ>ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่อายุที่ไม่เคยเลือกตั้งจะถึงได้เลือกแล้วอะไรเงี้ยค่ะการที่สองคิดว่าน้องๆที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมเนี้มีความตื่นตัวทางการเมืองต้องบอกว่าต่อให้คนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมอะค่ะถ้าเราดูจากโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าต่อให้เขายังไม่มีสิทธิเลือกตั้งแต่ว่าในโลกยุคนี้ค่ะ ค่าเขาเล่นโซเชียลมีเดียแปลว่าเขาอาจจะสนใจและเห็นความเป็นไปอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในการเมืองไทยและการเลือกตั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค,คิดว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอ,อย่างที่บอกไปว่าคนที่ไม่เคยเห็นการเลือกตั้งไม่เคยเข้าไปใช้สิทธิ์เองมาก่อนก็อาจจะเหมือนคิดได้นอกกรอบเหมือนเราไม่เคยเข้าไปในกล่อง ครูหานั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าถ้าวันหนึ่งเขาอาจจะใช้จินตนาการได้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาต้องเข้าไปใช้สิทธิ์แบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันน่าจะทําอะไรได้อีกในฐานะที่คุณกิงเนี่ยก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ได้สัมผัสได้คลุกคลีกับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการทํางานของนักการเมืองของอะไรต่างๆเหล่านี้มาพอสมควรเนี่ยนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่เราเห็นน้องๆเยาวชน ยิ่งถ้าเกิดว่าเราดูในสื own, ่อโซเชียลเนี่ยนะคะน้องๆที่ให้ความสนใจแล้วก็มีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งเนี่ยอายุก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆโดยส่วนตัวรู้สึกอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าดีใจค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะว่าวันจําได้ว่าประโยคที่พูดในวันที่ไปแบบเหมือนวันแรกที่ไปเปิดงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้บรรยายให้น้องๆอะค่ะก็คือเราพูดว่าจริงๆแล้วรัฐสภาเนี่ยเป็นของประชาชน<อ>หมายความว่าต่อให้เป็นคนที่เราเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนนะคะ,คะมันก็มาจากการเลือกเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็พอพูดประโยคเนี้เขาเขายึดสิ่งนี้ จริงๆทางในการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าอันนี้มันเป็นที่ที่ฉันควรที่จะเข้าไปช่วยมีส่วนร่วมนะ,ะแล้วก็เวลาคิดคิด,คดเหมือนโซลูชันในแฮกเกอร์ทอนนะคะทางออกกันแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะคิดว่าเราจะทําอย่างไรในการช่วยผลักดันสิ่งเหล่านี้ได้บ้างก็คิดว่าน่าสนใจแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เวลาเราคุยกันเรื่องโอเพนพาริเมนต์นะคะมันก็ เขาเองก็อย่างหรือเราทํางานเองเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีข้อจํากัดบางอย่างอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอ,มอยากจะทํำนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็จะติดเรื่องข้อมูลไม่มีะระเบียบยังไม่มีอะไรเนี้ยค่ะซึ่งกิิงคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อุปสรรคนะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายที่ว่าเรากับเยาวชนและรัฐสภากับเยาวชนจะทํางาน ร่วมกันต่อไปอย่างไรเพราะว่าวันนี้มันมีคนที่พร้อมที่จะเสนอทางออกหรือคิดอะไรใหม่ๆให้แล้วแต่ว่าถ้าเราอลล็อกประตูบานแรกก็คือการเปิดให้เขาว่าเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุดเปิดให้เขาเข้าถึงช่องทางการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดน่าจะนําไปสู่อะไรที่เขาคิดได้มากหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้จะมีปัญหาด้านกฎหมายไหมคะคิด ว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสิ่งที่ต้องทํา <c oughs> ก็คือ <c oughs> การแก้กฎระเบียบต่างๆต้องบอกว่าโดยเจตนากฎระเบียบเหล่านี้ไม่ได้เขียนมาเพื่อไม่ควรจะเขียนมาเพื่อล็อกไม่ไม่ให้แบบคนเข้าถึงอยู่แล้ว <c oughs> แต่ด้วยวิธีการทํางานหรือเทคนโนโลยีที่เปลี่ยนไปอะค่ะมันอาจจะปรับ ไม่ทันเพื่อให้รองรับสิ่งที่โลกมันขยับไปแล้วเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเราเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องของเอกสารภายในยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าอ๋อมันเป็นข้อมูลที่สําคัญเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือว่าจาเป็นต่อการติดตามตรวจสอบของสื่อมวลชนประชาชนอย่างเงี้ยเราก็แค่เปิดเผยมันออกมาหรือรูปแบบการเปิดเผยอย่างเงี้ยค่ะที่แบบ ทุกคนมักจะบ่นเวลาทํางานกับข้อมูลก็คือค <ะ S 2> เราอยากได้ไฟล์ที่นําไปใช้ต่อได้แต่ว่าปัจจุบันมันอาจจะอยู่ในรูปแบบกระดาษ <คะ S 2> หรือว่ารูปถ่ายหรือว่า PDF อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนเทคโนโลยีมันไม่ได้ไม่ได้มาถึงจุดนี้เนาะ,<ค>ะมันก็เลยมีกฎระเบียบมาแบบหนึ่งทีนี้เราก็แค่ต้องช่วยกันเหมือนพัฒนามาตรฐานให้มันก้าวทันโลกปัจจุบันแค่นั้นเองค่ะ ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้กฎระเบียบให้ให้ทันด้วย<ช>มีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมคะสำหรับการที่จะแก้กฎระเบียบเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีก็คือในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบนันนี้มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วค่ะกฎตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเราแก้มันจะมันจะทันกันไหมคะสาหรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปกิงคิวว่าทันค่ะเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆในๆหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้แก้ได้แบบในชั่วข้ามคืนแต่ต้องทําความเข้าใจกัน แต่นอกเหนือไปจากกฎระเบียกกิ้งว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทาความเข้าใจระหว่างคนออกกฎ กับคนทํางานรวมถึงคนใช้ข้อมูล,ข,มลข้างนอกด้วยอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่กิงเชื่อว่าถ้าเราทําความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันไม่ได้ไปเพิ่ม process งานให้ซับซ้อนขึ้นและทําในเรื่องที่จําเป็นไอ้เรื่องที่จําเป็นไม่ต้องทำอะไรเงี้ยค่ะกิงคิดว่ามันเป็นความหวังแล้วก็ช่วยให้อาจจะช่วยให้ใครหลายคนทํางานได้เร็วขึ้นคนที่ต้องการใช้ข้อมูลก็ได้ในรูปแบบที่ต้องการมากขึ้นนะคะ่ะ พอฟังแล้วมีความรู้สึกว่าน้องๆณนะตอนนี้ที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกหน่อยในอนาคตพอเขามีโอกาสได้ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเขาอาจจะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้แล้วด้วยจากการที่รุ่นพี่ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์หรือว่านวัตกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะ เอ,อื้อต่ออนาคตข้างหน้าด้วยนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจับตามองน่าจับตามองมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับประเด็นนี้ทีนี้ขอ,อนุญาสอบถามแบบนี้ค่ะว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่ที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันไปเนี่ยนะคะว่ามันมีการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมันจะมีผลหรือว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลมากน้อยขนาดไหนบ้างไหมคะอืมกิงคิดว่า มันน่าจะเป็นตัวช่วยได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นจริงๆมันก็เป็นความท้าทายในหลายๆรัฐบาลทั่วโลกเหมือนกันว่าจะทำในระดับไหนหมายถึงว่าจะเปิดอย่างไรแล้วก็จะทำให้คนอื่นมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในทางที่ทถูก,ถกใช่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกคะ่ะเราสามารถ ดิสคัสกันได้หรือว่าถกเถียงกันได้ว่าอะไรคือจุดที่เหมาะสมที่สุดของรัฐสภาไทยก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้แล้วกันค่ะก็คือมันจะมีถึงขั้นแบบเปิดสุดๆคือเปิดทุกอย่างถ้าจะปิดต้องขออนุญ,ญาตปิดอะไรเงี้ยค่ะ,ะไปจนถึงเปิด เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่บางเรื่องที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะเซนซิทีฟหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าโดยอุดมคติเขาก็จะมีความเชื่อว่าการเปิดเป็นส่วนใหญ่เปิดเป็นปกติปิดเป็นข้อยกเว้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงกระทําสําหรับหน่วยงานต้องเรียกว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐค่ะทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ากิ้งมอกบอกว่ามันเป็นตัวช่วยเพราะว่าแบบนี้คะ่ะคือ กิงคิดว่างานหลายๆอย่างที่กําลังดําเนินอยู่ในรัฐสภาเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจเนะว่าไอ้กว่ามันจะออกมาเป็นเอกสารหนึ่งเล่มหนึ่งฉบับมันจะต้อง,งผ่านนะอะไรมาบ้างใช่กิงคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยในส่วนนี้มากกว่าว่า จะทําให้เจ้าหน้าที่สภาหรือว่านักการเมืองต่างๆที่เข้ามาอยู่เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลง <c oughs> แล้วก็เหมือนตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรยิงคิดว่ามันอาจจะมีสองส่วนค่ะส่วนที่เข้ามาช่วยในการ <c oughs> ทํางานของคนซึ่งอันนี้ยิงคิดยิงเชื่อนะยิงว่าน่าสนใจมากว่าเราเริ่มรู้แล้วแหละว่าคือเรากระบวนการแพทเทิร์นต่างๆมันเริ่มนิ่ง <c oughs> แต่เราจะทํายังไงให้ลดลดภาระการทํางานของคนทํางานได้ส่วนการเปิดเนี่ยเราก็ต้อง ถกเถียงกันอีกทีในเรื่องของแบบกฎหมายต่างๆกฎระเบียบต่างๆเลยค่ะรู้สึกเรื่องของเจนจะเป็นปัญหาไหมคะเพราะอย่างบางทีเราต้องไปทํางานเราต้องไปโครงงานไปโครข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เองก็ดีในส่วนของอสมาชิกเองก็ดีแล้วก็อย่างอย่างเราเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการถนัด ในเรื่องของการนําเทคโนโลยีนํานวัตกรรมมาจับในส่วนของข้อมูลให้ให้มันสามารถนํามาย่อยได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าบางทีในส่วนของระดับเจ้าหน้าที่ในส่วนของออผู้ให้ข้อมูลเองเนี่ยอาจจะเป็นอีกในระดับเจนหนึ่งตรงนี้จะมีปัญหาไหมคะในการที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันกิงว่าน่าจะไม่เรียกว่าปัญหาค่ะแต่ว่าน่าจะเรียกว่าความสนุกแล้วก็ความท้าทายมากกว่าเพราะ<ข>ว่าเอออย่างหนึ่งอะค่ะคน ต้องบอกว่าเราอะอย่างสมมุติถ้าเราทํางานเป็นซิวิคเทคสิ่งที่เรารู้คือเครื่องมือ <c oughs> แต่ว่าเจ้าหน้าที่อะสิ่งที่เขาแม่นแน่ๆคือกระบวนการกิง <c oughs> คิดว่ามันมันน่าจะเป็นความสนุกว่าเราจะเอา2อ,อย่างเนี้ยมาปรับกันยังไงเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดค่ะ <c oughs> ทีนี้ถามว่ามันมันจะมีความยากไหมแน่นอนค่ะเมื่อเราเคย คิดภาพเราออกจากบ้านจะไปจาก A จะไป B อย่างเงี้ยปกติเราใช้ทางหนึ่งมาตลอดเลยวัน,นเรามี<ร><ร>ทางเดียใช่เรามีทางด่วนขึ้นมาหนะ้าบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะลงที่จุดหมายนั้นได้ไหมนะมต้องกลับรถไหมอะไรเงี้ยค่ะยี่คิดว่าหน้าที่ของคนที่เอาสิ่งใหม่ๆไปให้เอานวัตกรรมไปให้คือทำอย่างไรให้เขามั่นใจว่าขึ้นทางด่วนเนี้ย แล้วเร็วกว่าและลงสู่จุดหมายได้อย่างจริงจังมากกว่าอะไรอยเงี้ยค่ะคือมันจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ซักซ้อมกันที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ ปรับตัวกันอยู่ในระดับหนึ่งคือแน่นอนแหละว่ามันไม่มีใครที่จะชินหรือว่าจะคล่องในเวลาอันสั้นก็จะต้องมีการใช้เวลาในการปรับตัวกันสักนิดหนึ่งด้วยนะคะใช่ใช่ในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะอยากที่จะให้คุณกิ้งนะคะได้ฝากทิ้งท้ายให้กับน้องๆเยาวชนสักนิดหนึ่งที่อีกหน่อยในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาทํางานตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบก,กันดีคือน้องๆรุ่นใหม่น้องๆยุคใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของการเมืองมากยิ่งขึน้นน้องๆก็อาจจะมีการศึกษาในเรื่องของข้อมูลตรงนี้ <คน S 1> เขาจะสามารถนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาต่อยอดในอนาคตในช่วงวัยของเขาในในช่วงยุคข,ของเขาได้ในรูปแบบไหนยังไงบ้างให้ทิ้งท้ายตรงนี้สักนิดนึงค่ะโอเคค่ะคิดว่าน่าจะขอแบ่งเป็นสามข้อหลักๆแล้วกันค่ะอันแรกก็คือกิง้งกิ้งยังยืนยันคําที่เคยพูดในวันแรกของเวิร์กช็อปนี้เลยค่ะว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนคําว่าเป็นของเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาแบ่งที่อะไรกันแต่ว่ามันกิ้งคิดว่ามันเป็นหน้าที่ กึ่งกึกับสิทธิของเราในการที่จะมีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนามันขึ้นไปคิดภาพเหมือนอันนี้เป็นบ้านของเราเราจะช่วยสร้างเราจะช่วยปรับปรุงมันยังไงให้ดีอะไรยเงี้ยค่ะหลายๆอย่างตอนนี้ที่เห็นมันอาจเราอาจจะยังรู้สึกว่าเออยังไม่ได้ดังใจยังไม่พอใจแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้มากกว่าการบน่นก็คือการมาช่วยคิดนั่นแหละ,ะว่าจะทํำยังไงดีอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ยังยืนยันเรื่องแรกเรื่องที่สองยิ่งคิดว่าอ,อ จริงๆตอนนี้มันมีหลายหน่วยงานไม่ใช่แค่วีวิสนะคะที่<ฆ>พยายามทํางานเพื่อปรับปรุงระบบรัฐสภาเพราะว่าเขาก็เชื่อในข้อแรกเหมือนกัน<ฆ>ก็หลายๆอย่างมันต่อยอดกันได้อ,อย่างเช่นสมมุติถ้ามองในมุมวีวิสเองเราทําฐานข้อมูลนี้แล้ว เราก็เคยมีความคิดว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องที่เราทำไปไม่ถึงเช่นจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้สื่อท้องถิ่นใช้ยังไงดีหรือว่าจะเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของแต่และชุดข้อมูลยังไงดียิ่งคิดว่าเราต่อยอดจากงานที่หลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิวิศส,สถาบันพระปกเก้าหรือตัวรัฐสภา,าเองเนี่ยทำไว้ก็เรียกว่ามีจุดเริ่มต้นให้แล้วไม่ต้องก้าวขั้น ก้าวขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วค่ะก็ลองลองศึกษาดูแล้วก็ดูแบบว่าอะไรที่นําไปใช้ได้ก็เอาไปใช้ต่อได้ก็คือ,อสามารถต,ต่อยอดได้เลยใช่ค่ะ,คะแล้วก็สุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คืออันนี้เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าเวลาเรานําของใหม่ๆมเราอาจจะเรียกมันว่านว,วัตกรรมเทคโนโลยีใช้กับสถานที่ใดสถานที่หนึง่งหรือว่าเนี่ยมาใช้กับบ้านที่เราจะร่วมสร้างอะคะ่ะอยากให้คิดถึง3คําหลักก็คือ,อ People process technology ก็คือให้คิดถึงคนที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆคน,าคนใช้คนแบบต้องที่ต้องปรับตัวอะไรเงี้ยค่ะให้ลองพูดคุยกับเขาก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราจะ include หรือว่ารวมเขาเข,าเข้ามาในการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงค่ะ process ก็คือเราต้องเข้าใจกระบวนการต่างๆก่อนเช่นเราอยากแก้กระบวนการออกกฎหมายแก้กระบวนการเปิดเผยข้อมูลแก้กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ทุกวันนี้มันทํำยังไงชาเลนจ์ Challenge มันคืออะไระหรือว่าสิ่งที่ทําได้ดีแล้วมันคืออะไระก็น่าจะเป็นอันที่สองที่ต้องคิดแล้วก็อันที่สามค่ะก็คือแล้วเราจะใช้เครื่องมือไหนในการจัดการคําว่าเทคโนโลยีหลายคนอาจจะมองว่ามันต้องเป็นอะไรล้ำล้ดิจิตัลเอไอเนาะแต่จริงๆอะ่ะบางเรื่องมันแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่มันเป็นอะไรง่ายๆ ก็ได้เช่นแบบเอ้ยทำแค่เหมือนพอดแคสต์ทำรายการวิทยุแบบนี้ก็จบอะไรเงี้ยค่ะ <_ an> ก็เลยคิดว่าอยากให้มอง3อย่างเนี้ยประกอบกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปสร้างสิ่งใหม่ที่ไปสร้างภาระหรืออาจจะสร้างปัญหาให้กับของที่จริงๆแล้วปรับ หรือลดนิดเดียวก็สามารถสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆอย่าเพิ่งไปกลัวว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แปลกใหม่ซะจนเกินไปบางทีมันอาจจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือกลไกอะไรก็ตามที่มันอาจจะมีอยู่แล้วซึ่งเราไม่เคยหยิบยกนะมันมาใช้ถ้าเกิดว่าเราแค่ลองเปิดใจหยิบยกมันมาใช้มันก็อาจจะช่วยย่นระยะเวลาหรือว่าเปิดโอกาสในเรื่องของการเข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นขึ้นไก็ได้ ใช่ค่ะนะคะอ่ะทีนี้ขออนุญ,ญาตอีกสักนิดนึงค่ะคุณกิ้งค่ะสำหรับเรื่องราวของเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิดในฐานะที่วีวิสเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยเลยกจะสอบถามตรงนี้นิดนึงค่ะว่าโครงการดีๆแบบนี้มีโอกาสที่จะต่อยอดให้น้องๆรุ่นใหม่ๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในปีต่อๆไปด้วยไหมคะเอ่อเท่าที่คุยกันไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็เรามองเห็นแล้วว่า เออต้องบอกว่าเราเราได้รับพลังจากน้องๆในรุ่นนี้ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายสิ่งมากที่เราอาจจะยังคิดไม่ถึงค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่ะที่จะต่อยอดโครงการนี้รวมถึงอาจจะต่อยอดหลังจากโครงการนี้ด้วยอาจจะ,ะไม่ใช่โครงการในลักษณะเดิมแต่ว่าจะทํายังไงให้ไอเดียที่น้องๆคิดเนี่ยกลายเป็นของจริงๆที่ได้ทดลองใช้ในรัฐสภาจริงๆได้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยไหมคะใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้น น้องๆคนไหนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีถ,ถัดไปควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้บ้างคะกิ้งคิดว่าเพื่อคืองานลักษณะที่มันจะเป็นแฮกเกอร์ทอนเนี่ยคะ่ะกิ้งคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะเราจะต้องโอ้โหมีความรู้มากะะอะค่ะคิดว่าความสนใจเป็นเรื่องแรกความสนใจแล้วเจตนาที่จะแบบช่วยแก้ปัญหาเนาะก็คือเป็นเรื่องแรกคะ่ะแล้วก็จริงๆถ้าถ้าเหมือนแบบ เ,ออเวลาเราอย่างวิวิสยกตัวอย่างให้เห็นเลยว่าน้องๆในทีมทํางานนะคะสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเขาไม่ได้ปล่อยให้ปัญหามันมันตกไปบนแล้วจบไปอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะลองเก็บไว้เป็นคอลเลกชันก็ได้ว่าสิ่งเนี้ยังกิจกรรมอาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้าวันนึงมันเกิดอันนี้แหละคือปัญหาที่เราอยากไปชวนเพื่อนๆแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเก็บไว้เป็นคลงังเป็นฐานข้อมูลเอาไว้ก่อนซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช้นะปัจจุบันนี้แต่ในอนาคตถ้ามันเกิดเราสามารถที่จะหยิบยกตรงนี้ยนำมาปรับใช้ได้ใช่ค่ะ ก็เรียกได้ว่าฝ e ากเอาไว้นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจคาดว่าโครงการดีๆแบบนี้น nice ่าจะมีต่ออีกในทุกๆปีให้น้องๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณกิ้งนะคะทานิสราเรืองเดชผู้ก่อตั้งวีวิสค่ะที่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวนะคะของเยาวชนกับการออกแบบนวตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิดหรือว่า Open p a r l i a m e n t มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวนะคะจากโครงการ เยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิดหรือว่า Open Parliament ที่ได้นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังการสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงที่จะสามารถติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาวงผู้คุยกับวิทยากรห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแต่สาหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่าคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ำคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งถามลา ไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า จงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเปีียมไปด้วยจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอที่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวยเพียง4 3ปี มีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2ร้อยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับ สถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม